นิดหน่อยค่ะยังปรับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยรู้สึกจะเป็น links course ไม่เหมือนที่แข็งแข็งมาก็ได้เอาแบบ Devil อีกตัวหนึ่งมาตีซึ่งวันนี้จะเป็นแบบตัว low spin ทำให้เหมือนตีลู่ลมได้ดีกว่าแล้วก็จากไฮบริดน่าจะเปลี่ยนเป็นเหล็กสองก็คือเอาไม้มาเปลี่ยนเยอะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้อะไรค่ะก็ต้องปรับตัวตามสภาพสนามอีกทีหนึ่งแล้วก็อากาศด้วยรู้เหมือนจะฝึกซ้อมตีลูกต่ำมาก็แค่นั้นก็ต้องเล่นลมเอาเองวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้ปกติไม่ได้เจอทุกอาทิตย์เหมือนที่เรามาแข่งในตัวแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วเหมือนเป็น long lifetime memory อะไรเงี้ยเป็นมีความประทับใจสูงอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกเป็นครั้งที่สองที่ตีใน links course ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็เหมือนทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็ปรับตัวเรียนรู้กับมันค่ะทุกวันดีกว่าไม่อยากคาดหวังเรื่องผลตอนนี้เป็นทางคนเดินเรื่องเหมือนคนที่ผ่าน BSF หรือไม่ก็สถานทูตเพราะว่า2-3 อาทิตย์ที่จะบอกให้ไปทำใหม่แต่เขาบอกแบบไม่ถึงอาทิตย์ก่อนบินก็เลยทำอะไรไม่ได้จริงเหรียญมีสองด้านเนอะก็เหมือนเราชนะมาก็มีความมั่นใจตรงนั้นแต่การคาดหวังมันก็เหมือนทำให้เราบีบตัวเองมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดยังไงในแต่ละอาทิตย์เหมือนถ้าเรารู้ตัวเองว่าเนี่ยเรากำลังคิดมากเรากำลังแบบมีความหวังสูงเนี่ยก็ถ้าปรับตัวทันแล้วดึงความคาดหวังลงมาหนูว่าก็จะเปลี่ยนเป็นความมั่นใจมากกว่าความกดดันอ๋อสวิงก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะอยู่ตัวมาเพราะว่าไม่ได้แข่งมาเดือนนึงก็หนูก็ไม่ได้กลับไปนอนเล่นนะคะก็ซ้อมมาตลอดน่าจะเป็นเรื่องของการปรับเวลาแล้วการเตรียมตัวร่างกายให้พร้อมมากกว่าเพราะว่าทุกวันที่ลงสนามไปเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันทุกวันอยู่แล้วแล้วหนูคิดว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราต้องปรับตัวทุกๆวันเราเจออะไรต่างๆเราก็ต้องแบบเล่นเหมือนมีจินตนาการแล้วก็มีศิลปะของมันที่เราจะต้องแบบปรับตัวเข้าหาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งค่ะก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่เล่น4 วีคติดแต่ตอนนี้ก็คือแบบโอเคเราจะต้องเล่นทุกแมตช์แล้วเพราะว่าเราแบบไม่ได้เล่นมาเลยแล้วเหมือนมันก็อยากเล่นให้ดีเพื่อจะได้แบบ มีลุ้น CME อยู่ปีนี้เพราะว่ายังมีอีกหลายแมตช์แล้วก็มีลุ้น Rookie of the Year ค่ะก็อยากจะแข่งทุกแมตช์เลยก่อนจบซีซั่นจะเป็นลูกที่ว่าแบบรู้ว่าเราพลาดตรงนี้เพราะอะไรแล้วก็ปรับไปแต่ละช็อตมากกว่าก็เหมือนจะเป็นลูกเล่นต่ำถ้าพลาดขวามันเป็นเพราะอะไรพลาดสายเป็นเพราะอะไรประมาณเนี้ยหนูก็ดีใจนะที่แบบแมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ Scottish Open แต่สปอนเซอร์ทางเมืองไทยเขามาเข้าสนับสนุนในการเปิดทัวร์เปิดตัวสปอนเซอร์แมตช์ใหญ่แมตช์แรกของ LPGA ก็รู้สึกว่ากอล์ฟในเมืองไทยตอนนี้ก็กำลังโตขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทุกๆอาทิตย์เลยที่ผ่านมานี่ก็จะเห็นแบบคนไทยตีดีแบบอยู่ top of the leaderboard ตลอดก็เลยคิดว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจว่าเนี่ยคนไทยแบบคือเรามาแล้วอะเราแบบเหมือนใกล้ๆเหมือนคล้ายๆแบบเกาหลีแล้วอะก็คือแบบเรามาแล้วก็แบบมีหลายๆ player ที่สามารถตีดีได้แล้วนี่แบบเมียเพิ่งได้แชมป์มาก็รู้สึกว่าแบบคนไทยเราก็ทำได้เหมือนที่คนอื่นคิดว่าอาจจะคิดว่าเราทำไม่ได้แบบขนาดนั้นนะคะก็รู้สึกภูมิใจค่ะหนูว่าอาชีพกอล์ฟนี่เป็นอาชีพที่เราต้องรักมันจริงๆอะเพราะว่าเราเดินทางทุกๆอาทิตย์เราไม่ได้อยู่บ้านบางคนอย่างโตเหมียวเองเนี่ยเบสอยู่ที่อเมริกาก็คือแข่ง2-3 วีคเสร็จคือจะกลับบ้านในตลอดจะมีแบบที่อาศัยเราที่เรากลับไปแล้วเรามีที่พักกำลังกายกับกำลังใจแต่เหมือนถ้าเล่นอาชีพกอล์ฟจริงๆแล้วมาจากต่างแดนคือเรามาแข่งเราก็คือแบบเราไม่ได้ค่อยพักเลยเหมือนเราพักเราก็ไปหาโรงแรมอื่นคือเราต้องนอนโรงแรมแบบทั้งปีอะไรเงี้ยก็จะอยากบอกน้องๆว่าจริงๆกีฬาเนี้ย
ถ้าน้องแบบรักมันจริงๆอ่ะคือไม่ว่าอุปสรรคแค่ไหนเนี่ยน้องน้องคือแบบน้องทุกคนก็จะทําได้แล้วก็ถ้ามีความฝันตรงเนี้ยก็คือก็ทําตามความฝันทุกๆคนเลยค่ะไม่ได้อยากจะบอกว่ามันยากที่ทุกคนทําไม่ได้แต่มันทําได้แต่คือมันก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างที่เราต้องก้าวข้ามผ่านมากว่าจะมาถึงทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสียสละของพ่อกับแม่หรือไม่ก็เสียสละชีวิตเด็กของเราชีวิตปกติของเราที่แบบเราไม่สามารถทำเหมือนเพื่อนเพื่อนคนอื่นได้ตรงนั้นหนูว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราสำเร็จเราจะมองกลับไปว่าเนี่ยที่เราทำมาทั้งหมดก็คือมันก็คุ้มอะค่ะหนูว่าอยู่ตรงที่เราปรับตัวทุกๆวันเพราะอากาศเราก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าหรือว่าจะลมแรงฝนตกก็คือการที่อยู่กับปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดหนูว่าอันนั้นสำคัญที่สุดค่ะ